สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำสังขยาใบเตยค่ะวิธีการทำจะทำอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราใช้ไข่แดงนะคะ5ฟองค่ะเทใส่ลงในชามผสมนะคะหรือกะละมังของเราใช้กะละมังสแตนเลสนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้กะละมังนี้ไปตุ๋นนะคะหลังจากนั้นเติมด้วยน้ำตาลทรายค่ะ100กรัมค่ะแล้วก็คนไข่แดงนะคะกับน้ำตาลทรายให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นเติมเกลือเส้น1/4ช้อนชาค่ะค่ะแล้วก็เติมแป้งข้าวโพด50กรัมนะคะแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะให้แป้งไม่เป็นเม็ดสีขาวนะคะให้เขาละลายเข้ากับส่วนผสมทั้งหมดเลยค่ะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเติมนมข้นหวานค่ะเราใช้นมข้นหวาน100กรัมค่ะใส่รวมกันไปเลยนะคะแล้วก็คนเขาให้เข้ากันนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเติมน้ำใบเตยลงไปค่ะ140กรัมนะคะใช้ใบเตย20ใบปั่นรวมกับน้ำเปล่า160กรัมค่ะจะได้น้ำใบเตยเข้มข้นอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็คนรวมผสมรวมกันนะคะหลังจากคนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เติมกะทิค่ะเราใช้กะทิ280กรัมค่ะใส่รวมกันเลยค่ะแล้วคนให้เข้ากันค่ะหลังจากคนเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนำไปกรองค่ะเพื่อลดฟองลงนะคะเห็นไหมคะฟองเขาจะเยอะมากเราก็นำไปกรองเพื่อให้ตัวสังขยาของเราเนี่ยละเอียดขึ้นนะคะแล้วก็ลดฟองด้วยนะคะค่ะหลังจากกรองเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเราก็เทกลับลงไปในกระมังเดิมเลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะนำไปตุ๋นนะคะเราใช้หม้อใส่น้ำนะคะตั้งไฟให้น้ำเดือดประมาณนี้เลยค่ะหลังจากนั้นลดไฟลงนะคะเหลือไฟกลางค่อนมาทางอ่อนนะคะนำกะละมังสังขยาของเราขึ้นไปตั้งเลยค่ะแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะคนอย่าหยุดมือนะคะไม่ฉะนั้นแป้งเขาก็จะเป็นก้อนนะคะค่ะก็คนไปสักพักนะคะเราก็จะเห็นว่าแป้งเนี่ยเขาเริ่มมีก้อนเล็กๆเม็ดเล็กๆใสๆแล้วนะคะเราไม่ต้องตกใจนะคะเขาจะเริ่มสุกแล้วทีนี้ก็จะเริ่มข้นขึ้นแล้วล่ะค่ะให้เรื่อยๆค่ะค่ะเขาก็เริ่มข้นมากขึ้นแล้วนะคะจะใกล้จะสุกแล้วล่ะค่ะถ้าสุกเนี่ยตัวเนื้อสังขยาของเราเนี่ยเขาก็จะใสนะคะแล้วก็คนอันนี้ความร้อนเขาเริ่มร้อนมากขึ้นนะคะเราก็คนเร็วขึ้นค่ะคนแล้วก็ตีเขาไปด้วยนะคะไม่ให้แป้งเป็นเม็ดนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆ นะคะต้องการน้ำสังขยานี้ไปราดบนตัวขนมปังโทสต์นะคะก็ลดปริมาณแป้งลงให้มีลักษณะคล้ายๆซอสนะคะค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับสังขยาใบเตยนะคะฝากเพื่อนๆไปด้วยหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกด Subscribe นะคะหรือกดติดตามและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเพื่อนๆต้องกดกระดิ่งด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ